ไปต่อกันที่เรื่องราวของผู้นำรัสเซียนะคะซึ่งก็มีข่าวออกมาว่าเขาแอบมีครอบครัวลับๆค่ะการปรากฏตัวครั้งแรกของอาลินาคาบาเยวานะคะอดีตนักยิมนาสติกชาวรัสเซียวัย33ปีซึ่งพาเด็กชายไม่ทราบอายุ2คนไปดูสเก็ตน้ำแข็งที่เมกาสปอร์ตอารีนาในกรุงมอสโกยิ่งกระพือโหมข่าวลือที่ว่าเธอเป็นครอบครัวลับของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินวัย63ปีของรัสเซียค่ะหลังจากเคยตกเป็นข่าวว่าเป็นคนรักของเขาเมื่อปี2551และมีคนบอกว่าเห็นเธอสวมแหวนแต่งงานด้วยแต่เธอพยายามซ่อนให้พ้นจากกล้องคาบาเยวาที่มีชีวิตส่วนตัวของเธอนะคะเป็นความลับสุดยอดไม่ได้บอกว่าเด็กผู้ชาย2คนเป็นอะไรกับเธอเว็บไซต์อุสเนียอ้างว่ารู้ว่าคาบาเยวามีลูกแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กเธอไม่ค่อยปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนแต่ถ้าหากออกมาเมื่อใดก็จะมีการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ธรรมดาค่ะและเชื่อว่าจะเป็นการจัดการโดยรัฐบาลด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับประธานาธิบดีปูตินกลายเป็นข่าวเมื่อปี2551ตามด้วยข่าวลือว่าเธอตั้งครรภ์หลังจากถูกจับผิดว่าไปชมการแข่งขันยิมนาสติกในสภาพสวมชุดสีแดงที่ล้วมผิดสังเกตเหมือนพยายามจะปกปิดอะไรไว้ค่ะสื่อบางสำนักก็ตั้งสมญาให้เธอว่า Russian First Mistress หรือว่าชู้รักหมายเลขหนึ่งของรัสเซียเธอเคยให้สัมภาษณ์ที่กลายเป็นประเด็นให้คนสงสัยนะคะว่าเธอพบชายคนหนึ่งที่เธอรักเขามากแต่ไม่ยอมบอกว่าเป็นใครแต่ปูตินก็มีการกล่าวอย่างชัดเจนค่ะว่าเขามีชีวิตส่วนตัวที่ไม่อนุญาตให้ใครก้าวล่วงเข้ามาและมันต้องได้รับความเคารพค่ะ